เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้แน่นอนมายืนยันแล้วก็คาดการณ์เหมือนเดิมนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าการยืนยันเนี่ยผมสามารถยืนยันได้นะว่ามีแพ็คไหนมาบ้างแต่ว่าอาจจะยังยืนยัน 100% ไม่ได้ว่าจะมีนักเตะคนไหนมาบ้างนะครับแพ็คแรกนะครับผมที่จะมาแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือ Player of the Week J League นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลนะครับผม J League เนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นกันหรือว่าเราเนี่ยคนไทยทั่วไปนะครับก็คาดหวังแหละเนาะว่านักฟุตบอลไทยของเรานะครับผมที่ไปค้าแข่งที่นู่นเนี่ยจะโชว์ฟอร์มอันโดดเด่นจนได้มาเป็นฟีเจอร์นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพ็คนี้ที่จะมาเนี่ยจะมีใครมากันบ้างนะครับและเช่นเดียวกันนะครับตำนานนะฮะก็ยังคงมากันอย่างต่อเนื่องจะ15คนหรือ16คนก็ตามนะครับผมก็ได้ทำคลิปไปบอกก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าจะมีใครหายไม่หายบ้างแล้วก็พูดย้ำอยู่เสมอว่าตำนานคือประเภทนักเตะการ์ดแบบเดียวในเกมที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วที่ควรมีเอาไว้เพราะว่าฟอร์มการเล่นก็คงที่ความเก่งก็โหดมากๆนั่นเองนะครับและแพ็คสุดท้ายนะครับที่จะมานะครับก็คืออาจจะน้อยนะช่วงนี้3แพ็คนะครับนั่นก็คือแพ็ค Player of the Week UEFA Euro 2020ก็จะมาเป็นสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับมาดูในส่วนตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขียนค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าวันที่13นะครับหรือวันพฤหัสนี้เนี่ยแน่นอนสำหรับ Player of the Week UEFA Euro 2020ในรูปแบบของฟีเจอร์ Player 11คนนะครับที่น่าสนใจนะฮะคือเขาบอกว่าเขาจะอิงจาก UEFA Euro 2020 Match Day รอบ16ทีมสุดท้ายตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอารอบ8ทีมนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งเล่นรอบ8ทีมไปก็นึกว่าแบบจะนับจากล่าสุด16ทีมสุดท้ายมีทีมอะไรกันบ้างนี่ครับนี่คือทั้ง16ทีมสุดท้ายนะฮะที่ได้เข้ารอบมานะฮะใน16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะมีมาทั้งหมด11ทีมชาติแล้วก็มีอีก5ทีมชาติที่ไม่ได้มานะครับแล้วก็มาทีมชาติละ1คนถ้าถามว่าทีมชาติไหนไม่น่าจะมาบ้างนะครับก็จะมีอ่ะ1และ2 3 4 5แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเดนมาร์กก็มีนะฮะตุรกีก็มีนะครับแต่ว่าที่เอาชัวร์ๆนะที่ผมคิดว่ามาแน่นอนเนี่ยก็จะมี8ทีมที่เข้ารอบครับเบลเยียมเนี่ยโอ้โหก็ดาวดังเยอะเนาะทั้งลูกากูกูตัวเดอะบอยอาซาโอ้เพียบครับอันนี้ก็จะเพียบเหมือนกันอิตาลีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติทั้ง1คนที่จะมาเนี่ยจะมีใครกันบ้างนะครับดูต้องบอกก่อนนะฮะว่าสถิติตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถบอกอะไรเราได้มากนะครับว่าพอจะเดาได้ไหมว่าจะมีใครมาบ้างผมบอกเลยว่าเดายากมากเหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย8ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบมานะครับเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยแทบจะ 100% เลยก็ว่าได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจนะฮะก็คือถ้าเราดูจากสัปดาห์ล่าสุดทั้ง11คนนะครับมันก็จะมีทีมที่ไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอยู่หลายทีมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นได้ที่ค่อนข้างจะกระจายพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่านักเตะที่มาแล้วทั้ง11คนตรงนี้เนี่ยคงจะไม่มาซ้ำอีกหรอกมั้งนะฮะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะวัดจากรอบ16ทีมสุดท้ายก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็จะวัดจากฟอร์มอันโดดเด่นผมว่าทั้ง11คนนี้เนี่ยก็โดดเด่นจริงๆในช่วงที่มาของอีเวนต์นี้แต่ว่ามันก็ต้องมีคนอื่นๆด้วยก็ต้องรอดูครับและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะผมว่าถ้าเราลองดูจาก11คนตรงนี้นะครับเราจะเห็นตำแหน่งที่ซ้ำกันอยู่เยอะนะครับเนี่ยตำแหน่ง CF เนี่ยมีถึง3คนนะฮะตำแหน่ง Center Back หรือว่ากองหลังเนี่ยก็มีถึง3คนด้วยกันนี่คือไป6คนแล้วนะครับกองกลางเนี่ยเยอะที่สุดก็คือ4คนซึ่งมันไม่แปลกเพราะกองกลางมันมีความกระจายทั้ง AMF CMF RMF LMF อะไรแบบนี้นะครับผู้สับตูก็มีคนเดียวอยู่แล้วถ้าให้เดานะ3คนถ้ามาเหมือนเดิมกองหน้าโอ้เยอะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็เยอะอิตาลีเบลเยียมอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีเบลเยียมด้วยเห็นไหมฮะสัปดาห์ล่าสุดส่วนกองหลังเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันฮะแต่คิดว่า11คนนี้น่าจะไม่มาซ้ำแล้วแหละเนาะพอแล้วแหละเปลี่ยนคนบ้างแล้วก็ขอเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับนอกจากที่ผมคาดการไปนะครับผมเห็นที่หลายๆคนคาดการทั้งแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีแน่นอนอย่างคริสเตียโนโรนัลโดฟันไดเลวานดอฟสกี้เดอบอยเอ็มบัป
ป้โทนี่โคสลามอสดอนนารูม่าซานโชโรดิเกรสอิมโมบิเลโอเพียบครับมันก็ค่อนข้างที่จะกระจายมันบอกได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันเป็นการวัดจากอีเวนต์แมชเดย์รอบ16ทีมสุดท้ายในเกมซึ่งข้อมูลในเกมนั้นไม่มีใครรู้ครับมีแค่โคนามิเท่านั้นนะฮะยังไม่หมดนะครับขอเสริมอีกแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนภาค2019นะครับมันก็จะมี1แพ็คพิเศษนะครับเป็นแพ็คฟีเจอร์กับ POTS นะครับ Player of the Season League MVP นะฮะก็จะเป็น8นักเตะฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในฤดูกาลนั้นๆ นะครับก็จะมา8คนต้องรอดูว่ารอบนี้จะมีมาอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็น8คนที่จะมาเนี่ยมันก็น่าจะเดากันไม่ยากนะครับเมสซี่โรนัลโดเอ็มบัปเป้มีใครอีกอะเดอร์ลิกไอ้พวกที่99 100ฮะผมว่าเปอร์เซ็นต์มานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะยังมาหรือเปล่าฤดูกาลนี้นะครับและอีก1แพ็คสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแพ็คยูฟ่านั่นเองเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยูฟ่าก็ยังโอ้โหเข้มข้นนะครับก็ดูไปนะดีมากเลยมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube นะครับofficial ด้วยก็ลองไปดูกันได้แต่ว่ามันดึกหน่อยนะฮะโชคดีที่ติดกันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยมีโอกาสได้ตื่นสายดูได้นะครับผมว่าถ้ายังจะมาอีกนะครับก็อาจจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าตอนที่มันมาก่อนอันนี้จะเป็นรอบ16ทีมใช่มั้ยครับผมคิดว่าถ้าคนที่ถ้ามันมาอีกนะคนที่น่าจะมาอีกก็เดอบอยนี่แหละฮะเลวานเนี่ยน่าจะมาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับโหเลวานผมว่าฤดูกาลนี้ยิงเยอะที่สุดน่าจะเป็นเขาแหละฮะไม่น่าจะมีใครเท่าเขาแล้วยิ่งบาซ่าจะต้องไปเจอบาเยิร์นนะผมบอกเลยเห็นบาเยิร์นยิงเชลซีแล้วผมใจไม่ดีเลยนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันแล้วผมค่อนข้างคือผมขอพูดเล่นๆแล้วกันนะครับผมคิดว่ายูฟ่าปีนี้เนี่ยทีมที่น่าจะได้นะครับก็นี่แหละฮะบาเยิร์นมิวนิกผมว่าเขาแบบโอ้โหฟอร์มโหดมากจริงๆก็รอดูว่าสุดท้ายจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆก็ถ้าบาซ่าชนะได้หรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเกมมันแข่งกันแมตช์เดียวจบเลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าแข่งแล้วเนี่ยจะมีมาหรือเปล่าสำหรับแพ็คนี้นั่นเองนะครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะส่วนใครจะมาบ้านเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าอย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับผม 150,000 GP นะครับรอทุกคนอยู่นะฮะผมก็เคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว100ทองเช่นเดียวกันในอีเวนต์แมชเดย์นะครับรีบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะยังแจกทองถล่มทลายเยอะแยะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันมีอะไรแจกๆก็รับๆไปก่อนเผื่อไม่แน่มันมีอาจจะมีแพ็คพิเศษออกมาเดี๋ยวจะไม่มีทองเปิดเอานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดบอลที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำแล้วกันว่ามาดูซิว่าเราจะทายผลทีมไหนดีเพื่อให้ได้ลุ้นรับที่เขาแจกสูงสุดถึง100ล้านทองโอ้โหใครก็อยากได้ทองฟรีแล้วก็มีการแจกสกาว5ดาวที่เทียบเท่ากับนักเตะบอลดำ11ใบ11คนด้วยค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้ครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ